ตาลิตนะครับสำหรับกรุ๊ป5ห่วงนะครับแล้วก็2คาถานะครับค่ะมีทีมไทยของเราลงครับในขณะแข่งขันนะคะนักกีฬาทั้ง5คนถ้าทำการโยนจะไม่สามารถให้สัญญาณกันได้ครับหรือว่าไม่สามารถออกเสียงได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือจังหวะล้วนๆนะครับแล้วก็ความแม่นเขาเรียกว่าฝึกซ้อมจนชินแล้วอ่ะแล้วข้างสนามนี่เขาบางทีมก็จะมีตัวสำรองอย่างนี้มาด้วยหรือเปล่าครับคือในหนึ่งทีมอะค่ะประเภทกรุ๊ปนะคะจะกำหนดให้มีได้ทั้งหมด6คนครับแล้วก็จะแข่งขันทั้งหมด2ท่าชุดครับก็คือใน2ท่าชุดนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็น5คนเล่นอุปกรณ์1แล้วก็จะเหลืออีก1คนครับผมแล้วก็อีกคนนึงที่เหลือก็อาจจะไปเล่นในอีกอุปกรณ์1ครับค่ะคืออาจจะแบ่งกันค่ะหรือบางทีมก็อาจจะใช้นักกีฬาคนเดิมทั้ง5คนลงทั้ง2อุปกรณ์ค่ะครับแต่นักกีฬาคนที่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันนั้นก็ต้องรู้ท่าชุดของเพื่อนด้วยนะคะเพราะเกิดคนใดคนหนึ่งอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ก็เป็นนักกีฬาคนที่6นั่นแหละค่ะที่จะต้องมาลงแทนแต่ถือว่าเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแทนตำแหน่งไหนใช่ค่ะก็คือนักกีฬาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะรู้ท่าชุดของกันและกันนะคะแต่ก็อย่างที่คุณป๊อปบอกว่าเป็นเรื่องยากอยู่ดีอย่างในกลุ่มของท่าการหมุนนะคะกรรมการก็จะให้คะแนนกับนักกีฬาที่หมุนได้รอบน้อยที่สุดครับเนี่ยค่ะโยนยังต้องโยนขึ้นไปให้เท่ากันชอบนักกีฬากรุ๊ปเล่นท่านี้มากเลยหมุนพร้อมกันเนี่ยครับใช่ค่ะจบไปแล้วครับจากอุซเบกิสถานครับดูแล้วโค้ชน่าจะพอใจกับผลงานนะครับค่ะยืนตบมือใหญ่เลยนี่แหละค่ะตัวนักกีฬาเองก็น่าจะค่อนข้างพอใจอยู่ค่ะครับเพราะว่าถ้าอย่างนักกีฬาระดับโลกนะคะอย่างอุซเบกพวกคาซัคอย่างนี้ถ้าจุดหนึ่งที่พลาดนี่ถือเป็นเรื่องเครียดสำหรับพวกเขาเลยนะคะครับเนี่ยครับใช้ขาโยนและตีลังกาและอุปกรณ์2ชิ้นไม่ได้ไปด้วยกันนะแยกจุดแยกไปคนละทางจัดระเบียบยังไงเนี่ยค่ะองศาการหมุนขนาดยืนซ้อนกัน3คนแต่เหมือนหมุนอยู่คนเดียวครับเนี่ยค่ะครบทีมเลยค่ะ6คนนะคะโค้ชยิ้มเลยค่ะเหมือนเมื่อวานนี้เลยแหละพอแข่งเสร็จโค้ชก็มานั่งยิ้มและคะแนนสูงนะครับอุซเบกครับมารอดูคะแนนนะครับของอุซเบกว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับคะแนนนะครับอุซเบกครับ 23.2 ครับและนักกีฬาคนต่อไปนะคะนักกีฬาจากคาซัคสถานค่ะ
คะแนนทะลุ20มาให้ได้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็การแข่งขันประเภทซีเนียร์ก็จบลงเช่นกันค่ะสรุปผลการแข่งขันนะครับในประเภทกรุ๊ป3ห่วง2คาถานะครับอันดับ1อุซเบกิสถานครับ 23.2 ครับอันดับ2คือจีนครับ 21.85 และอันดับที่3คือญี่ปุ่น 20.55 ครับ3ชนิดค่ะครับผมนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ